อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้เราพามาชมกล้วยไม้เบื่อจากการเมืองมาชมของสวยๆงามๆครับมิถุนายนเอื้องข้างกำลังบานกับที่บ้านช่อนี้ก่อนนี้ปลูกง่ายๆครับปลูกใส่กระถางก่อนนี้ก็กำลังจะบานเลี้ยงง่ายครับนี่ก็กำลังจะแตกก่อเนี่ยกำลังจะบานช่อนี้บานแล้วนี่ขนาดปลูกใส่กระถางเล็กๆครับที่เห็นแข่งช่อนก็คือจะเป็นปีหน้าจะบานในส่วนนี้บานก่อนเอื้องข้างใสเอื้องข้างสีม่วงสดก่อนนี้ก็บานแล้วพร้อมกันปลูกง่ายครับกับขอนไม้นี่กำลังจะบานปลูกไว้ที่บ้านครับปีนี้ออกเดือนมิถุนาบานเดือนมิถุนาเนี่ยปลูกใส่เตาไม้มิถุนายนครับสายเอื้องสั้นสายเอื้องข้างสั้นบานห้อยไว้ที่ต้นลำไยมากครับสีม่วงใสเอ็นข้างสั้น